แล้วนี่คือลีลามหาผลครับมหาผลเป็นไปตามบรรยากาศที่ตามชุมชกเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาทางสูงๆต่ำๆลีลามหาผลก็เป็นอย่างนี้แต่ความสนุกชูชกเดินทางเรื่อยไปจนกระทั่งได้เฝ้าพระเวสสันดรทูลขอสองบังออนกันหาชาลีเด็กทั้งสองได้ฟังคำสนทนาระหว่างพ่อกตาชูชกรู้ว่าภัยมาถึงตัวพากันไปซ่อนอยู่ในสระเอาไปบุษบงบังเกสีเอาวารีมาบังตัวชูชกพอไม่เห็นกันหาชาลีหันมาเล่นงานพระเวสสันดรว่าเป็นนักบวชใจคดเป็นนักพระเจ้าเล่ปากกระจายไม่ตรงกันเอ่ยปากขอลูกปุ๊บยกให้ปั๊บแต่ทำเป็นจริงไม่ยากบอกให้ลูกรักหลบหนีหายมาทำเช่นนี้มันจะดีที่ไหนใครจะเชื่อท่านได้หรอพระเวสสันดรพระเวสสันดรปลอบชูชกให้พักผ่อนให้สบายรับประทานพระปาระไม้ให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็เสด็จมนิมนาตามรอยบททวรัญชากันหาชาลีไปพบรอยของลูกอยู่ที่ริมสระจึงมั่นพระทัยว่าลูกรักทั้งสองอยู่ในนั้นจึงตรัสเรียกกันหาชาลีขึ้นจากสระเป็นสำเภาหรือยานนาวาแต่ว่าปรึกษาบัดนี้เวลามันเลยมา5นาทีแล้วจะฟังสำเภาอีกสักแหล่แล้วเลิกกันหรือว่ายกยอดเอาไว้ปีหน้าปรึกษาท่านนายกท่านนายกไม่อยู่ต่อท่านนาฬิกาพอดีท่านรองเอาสำเภาสักแหล่นะแล้วเลิกกันนะไอ้ที่เวลามันล่วงไปก็อย่าลืมว่าพระเทศเองเทศกินเวลาเกินเวลาให้นึกว่าพระท่านทำโอทีสององค์สองทีเราอย่าลืมถวายข้าโอด้วยนะอ้าวสัมภาวยานาวาประจำกันกุมารนี่บทเงตอนนี้เป็นกองวานประกอบ
ตอบว่าชรมันฉันเที่ยวแล้วเที่ยวยาอยากกดตาทา